สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีเรื่องราวดีๆจะให้นักเรียนอ่านนะคะเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งวรรณกรรมเนี่ยเราเคยศึกษาไปแล้วมีกี่ประเภทคะ2ประเภทก็คือวรรณกรรมประเภทร้อยกรองกับวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วใช่ไหมคะหรือว่าร้อยแก้วกับร้อยกรองแล้วแต่นักเรียนจะเอาอะไรขึ้นก่อนนะคะวันนี้ไม่ใช่วรรณกรรมร้อยแก้วแต่เป็นวรรณกรรมร้อยกรองนะคะอยากอ่านไหมอยากอ่านไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องอะไรนะคะวรรณกรรมน่าศึกษาเรื่องหมอดูแม่นแม่นนักเรียนลองเดาที่น่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงจริงหรือไม่จริงนี่บอกว่าพอถามว่าหมอดูแม่นแม่นเนี่ยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนักเรียนก็ต้องเดาไว้ก่อนว่าเรื่องไม่จริงแต่คุณครูบอกนักเรียนได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงนะคะบอกไว้ก่อนเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะถ้าใครที่ศึกษาประวัติวรรณคดีนักเรียนจะทราบหรือประวัติศาสตร์ไทยนักเรียนก็จะทราบนะคะหมอดูแม่นแม่นเนี่ยเป็นประวัติของบุคคลคนหนึ่งนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวความแม่นยำในเรื่องของการหมอดูก็บอกแล้วเป็นเรื่องของการอะไรคะการทายการทำนายหรือว่าการพยากรณ์ใช่ไหมคะอยากจะทราบไหมว่าเป็นประวัติของใครอยากทราบไหมคะอยากทราบเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปอ่านพร้อมกันนะคะอ่านบทร้อยกรองจากเรื่องนี้นะคะเป็นวรรณกรรมประเภทร้อยกรองนักเรียนลองสังเกตสิว่ามีกี่วรรคมีกี่วรรคคะรู้จักวรรคไหมร้อยกรองเนี่ยบอกแล้วมีลักษณะที่แตกต่างจากร้อยแก้วก็คือมีเรื่องของการจำกัดจำนวนคำจำนวนวรรคก็คือต้องมีการบังคับจำนวนคำจำนวนวรรคสัมผัสบังคับหมดเลยนะคะนักเรียนเห็นบทร้อยกรองที่ครูขึ้นหน้าจอนี้เป็นร้อยกรองหรือร้อยแก้วร้อยกรองก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะมีกี่วรรคลองนับสิ7วรรค1บทมี7วรรคเราเรียกลองนับจำนวนคำก่อนแต่ละวรรคมีจำนวนคำวรรคละเท่าไรคะ4คำลองเอา7คูณ4ที่เป็นเท่าไร28เขาเรียกว่ากาบสุรางคนาง28นะคะนักเรียนอ่านแบบธรรมดาค่ะยังไม่ต้องอ่านแบบทนงตนอวิธีการอ่านถ้ามี4 4ก็อ่านเท่าไรคะวรรคละ4ทั้งหมดเลยเนี่ยแบ่งจังหวะในการอ่านวรรคละ2จังหวะก็คือ2 2ตลอดเลยนะคะอ่านพร้อมกัน1 2 3กลางวันนะพร้อมๆกันเฮลากลางวันหนูไต่บนฟ้าตกมาฉับพลันพระองค์เห็นมันเจ็บปวดเต็มที่โอ้มูสิกะคงมรณะแล้วละคราวนี้พระองค์สงสารเลื่อนผ่านพระศีครอบขันทันทีมิมีใครเห็น
แล้วจินตนาทดลองโหราให้มาดูเล่นเพื่ออยากจะรู้ว่าดูชัดเจนแม่นยำดีเด่นอยู่เกณฑ์เพียงไหนจึงสั่งทหารที่รักษาการทวารชั้นในไปตามโหราอย่าช้าร่ำไรข้าจักซักไซถึงในตำราทหารรับสั่งออกวิ่งอกตั้งถึงยังโหราบรรยายข้อความตามที่ราชามีรับสั่งมาให้เฝ้าถึงที่โหรได้ฟังไขไม่นิ่งนอนใจเกรงภัยภูมิขวายาหมอดูของคู่ชีวีรีบเร่งเร็วรีบถึงที่บัลลังก์หมอบก้มศีรษะขออภัยโทษทูลโปรดรับสั่งมีประสงค์ใดข้าใสขอฟังมุ่งจิตคิดหวังตั้งใจวิจารณ์เมื่อนั้นบดินเห็นทีสมจินภูมินบรรหารถามเท่าโหรายอดคณาจารย์ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญการโหรทั้งหลายว่ามีสิ่งใดในขันครอบไว้ให้ท่านทำนายโหนเท่าจับยามสามครายักย้ายลิขิตลวดลายภายในมิช้าร้องขอเดชะขันครอบนั้นนะมีสัตว์เจ้าข้าเป็นจตุบาทสัตว์ชาติโลมาทุกทนเวทนาคันพาเจ็บทั่วพระองค์สงสัยตรัสถามต่อไปว่ามีกี่ตัวโหราธิบดีตอบมีสี่ตัวทรงพระสวนยั่วว่าตอบผิดไปพอเปิดขันทองทอดพระเนตรมองต้องตะลึงในลูกหนูแม่หนูมองดูกวักไกวคลอดมาใหม่ๆครบสี่พอดีจอมองค์ราชันจึงให้รางวัลของขวัญคราวนี้ผ้าสองสำรับกับเงินมากมีตอบแทนความดีมีค่าหนึ่งช่างต่อมาโหราถวายดีกาแด่พระจอมวัง186เคราะห์ตกที่นั่งไฟจะไม่วังภายในสามวันเจ้าปราสาททองนิ่งนึกตรึกตรองเข้าช่องคับขันสั่งย้ายสมบัติสารพัดทุกอันสิ่งใดสำคัญให้ขนลงเรือถึงสามทิวาชายสี่นาฬิการาชาไม่เชื่อไม่เห็นเกิดไฟทั้งใต้ทั้งเหนือเส
สั่งให้ถอยเรือกลับเข้าวังในโหราคัดค้านกราบทูลทัดทานว่าไม่ปลอดภัยยังไม่สิ้นวันข้าหนีพรั่นใจตะวันรับไม้จึงจะหมดเคราะห์เสนาทั้งหลายฟังโหรบรรยายสายหน้ายิ้มเยาะคงแม่นแต่หนูเดาดูได้เหมาะคราวนี้เรื่องเคราะห์คงไม่แม่นยำทันใดนั้นเองฟ้าร้องครื้นเคลงนะคะเมฆเล่งไหลต่ำอัศนีบาดฟ้าฟาดหลายซ้ำถูกปราสาทคว่ำวันดำขโมงเลิงลุกโชดช่วงเผาผลาญลานหลวงเป็นเพลเป็นดวงลุกโลงไม่ถูกปราสาทไหลราดเดือดโล่งบ้านร้านเรือนโรงมองโล่งฟ้าเหลืองแต่วันนั้นมา